ซึ่งบุคคลที่จะมาให้ความรู้กันในช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าชี้นำแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบ้านเราหรือว่าว่าด้วยเรื่องของ STI นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า IEV ไปกับเราอีกด้วยนะคะวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะจะบรรยายในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกท่านขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้บริหารแล้วก็สมาชิกต่างๆนะครับของการฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ให้สวทช.ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะกับนักวิทยากรนะครับกับคนที่ศึกษาวิจัยต่างๆในการพัฒนาสิ่งต่างๆให้กับตัวองค์กรเองแล้วก็ส่งผลให้กับประเทศด้วยนะครับวันนี้ที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกอันใหม่นะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งผลโดยตรงนะครับโดยเฉพาะกับทางรัฐวิสาหกิจเองหรือหน่วยงานของรัฐเองที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆนะครับในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยกลไกใหม่ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ใช้ชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐจริงๆแล้วเป็นชื่อที่อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐทีนี้ก็กลับมาว่าทำไมภาครัฐต้องทำนวัตกรรมผมโยนเป็นเรื่องสำคัญเพราะภาครัฐเองถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญเลยในการขับเคลื่อนประเทศการที่ประเทศจะขับเคลื่อนไปได้ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 คือการสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นโดยนวัตกรซึ่งอยู่นอกองค์กรอย่างเดียวไม่ได้นวัตกรที่อยู่ในองค์กรจะเป็นกลไกสำคัญมากนะครับในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมให้กับองค์กรเพราะจริงๆแล้วคนในองค์กรทุกคนที่รู้ปัญหาดีที่สุดคนที่รู้สถานการณ์ในองค์กรดีที่สุดรู้ว่าในอนาคตเรากำลังท้าทายอยู่กับปัญหาอะไรท้าทายอยู่กับโจทย์อะไรถ้าเราสามารถเปลี่ยนโจทย์จากความท้าทายเหล่านั้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพรอบตัวเรามาเป็นโจทย์สำหรับการสร้างนวัตกรรมผมว่าสิ่งนั้นจะตอบสนองแล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เร็วและสะดวกกว่านวัตกรที่อยู่นอกองค์กรนะครับผมไม่แน่ใจว่าดูเหมือนมันไม่เคลื่อนได้แล้วเนี่ยโอเคประเทศไทยนะครับต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีสูงมากอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการเก็บกันนะครับเราขาดดุลการชำระ เงินทางด้านเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะครับเราอิมพอร์ตนะครับเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่ประมาณ 2.4 เท่านั่นหมายความว่าทุกๆ1บาทที่เรารับเงินจากการส่งออกเทคโนโลยีเราต้องจ่าย 2.4 เท่าในการอิมพอร์ตเทคโนโลยีมันเหมือนหนึ่งเรานำเทคโนโลยีมาปรับปรุงแล้วก็ส่งออกแต่ในสิ่งที่เราทุกอย่างที่เราทำเราขาดทุนอยู่ตลอดเวลาสินค้าทุกประเภทเทคโนโลยีทุกประเภทที่เราส่งออกไปในรูปแบบต่างๆขาดดุลอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนบริโภคเทคโนโลยีสูงมากคำถามก็คือจากการบริโภคเทคโนโลยีปกติเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรมันต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการปรับปรุงการเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อให้เกิด value ที่สูงขึ้นทุกวันนี้เราทำได้ไม่ดีเลยจากตัวเลขที่เราเห็นเราจะแก้โจทย์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการส่งเสริมนะครับที่จะพยายามใช้กลไกของภาครัฐซึ่งเราทราบดีนะครับว่าเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายของภาครัฐภาครัฐเป็นหน่วยที่บริโภคสูงมากสำหรับประเทศไทยแต่ผู้บริโภคที่เป็นภาครัฐที่ผ่านมายังมีส่วนสำคัญในการอิมพอร์ตเทคโนโลยีสูงมากโดยที่มีการสร้างเทคโนโลยีจากหน่วยงานของรัฐเองไม่มากเท่าที่ควรนั่นคือสิ่งที่ทำไมถึงเกิดบัญชีสิ่งประดิษฐ์และบัญชีนวัตกรรมตามนโยบายของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งออกมาเป็นมาตรการที่ท่านนายกบอกว่าจะต้องซื้อประมาณ 30% จากบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งมีการขึ้นบัญชีไปแล้วจำนวนหนึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกือบ300รายการนะครับมีสินค้าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับให้หน่วยงานของรัฐ
เข้ามีส่วนในการสนับสนุนนวัตกรรมแต่ถามว่ากลไกเหล่านี้ยังน้อยอยู่ไหมยังน้อยอยู่มากนะครับเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ภาครัฐจ่ายในแต่ละปีหลายแสนล้านนะครับหลายล้านล้านต่อปีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐยังอยู่ในการซื้อสินค้านวัตกรรมต่ำมากอาจจะอยู่ในหลักพันล้านซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับสามสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแสดงว่าเราอิมพอร์ตเทคโนโลยีสูงมากเรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสูงมากตัวอย่างสำคัญสำคัญนะครับเราจะลองถามว่าเมื่อสักครู่บอกว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนอีกประมาณ8แห่งในจำนวน8แห่งที่เราจะสร้างโรงไฟฟ้าเราอิมพอร์ตเทคโนโลยีเท่าไหร่เราอิมพอร์ตแมชชีนเนอรี่เท่าไหร่ที่มาจากต่างประเทศแล้วเราจะซับสตูดโดยเทคโนโลยีของเราเองด้วยแมชชีนเนอรี่ของเราเองด้วยโปรเซสที่เป็นเทคโนโลยีของเราเองภายในการฝ่ายผลิตเองเท่าไหร่จากสิ่งที่เราเคยทำในอดีตผมย่อมเป็นตัวบอกบางอย่างว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ในอดีตกลับมาใช้ทดแทนสิ่งที่ต้องอิมพอร์ตในอดีตได้มากขนาดไหนผมย่อมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจสำหรับเรากันเองรถไฟความเร็วสูงเราอิมพอร์ตเทคโนโลยีเกือบจะ 100% เลยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีของไทยล้วนๆที่อยู่ในรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้หรือแม้แต่รถไฟที่เราวิ่งเยินอยู่ทุกวันนี้นะครับสายสีแดงสีม่วงนะครับเราอิมพอร์ตเทคโนโลยีเท่าไหร่หรือแม้แต่ทางด่วนที่ปัจจุบันมันลงที่การฟ้าฝ่ายผลิตแล้วสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มันลงแล้วเนี่ยแม้แต่การสร้างทางด่วนตรงนั้นก็มีการอิมพอร์ตเทคโนโลยีของการก่อสร้างจำนวนหนึ่งเข้ามาถึงแม้เราจะมีความสามารถในการก่อสร้างสูงมากในประเทศไทยแล้วเราเอ็กซ์พอร์ตแต่เราทราบดีนะครับการสร้างเรื่องบางเรื่องที่สำคัญสำคัญเรายังอิมพอร์ตเทคโนโลยีในการก่อสร้างเช่นสะพานขึงสะพานพระราม9เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเราก็ต้องอิมพอร์ตเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างอีกเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทิร์นสิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นงานวิจัยเทิร์นสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นโจทย์ให้กับนวัตกรเราแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเป็นแนวคิดนะครับที่เราพยายามจะบอกว่ามันมีผู้ซื้อขนาดใหญ่อยู่ในประเทศเราจากการซื้อขนาดใหญ่เหล่านั้นมาเทิร์นเป็นโจทย์แล้วเอาโจทย์เหล่านั้นมาทำวิจัยได้อย่างไรนั่นคือคอนเซปต์เลยที่อยากจะผลักดันต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือ1แปลงความท้าทายทางสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงไปสู่การสร้างเทคโนโลยีผมเชื่อว่าพลังงานเป็นส่วนของความมั่นคงเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับที่พลังงานเป็นส่วนของความมั่นคงของประเทศเมื่อไหร่พลังงานขาดเมื่อไหร่ประเทศมีปัญหาแน่ๆเรื่องความมั่นคงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความมั่นคงในเรื่องอื่นสาธารณสุขก็เป็นความมั่นคงของประเทศถ้าคนเป็นโรคติดต่อเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องประเทศไม่มีความมั่นคงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ยังไม่ได้พูดเรื่องการทหารที่เป็นเรื่องความมั่นคงอีกมันมีความมั่นคงอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งทำได้ไม่ดีก็ยังคงต้องทำมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเวลาพูดถึงเรื่องความมั่นคงความมั่นคงปลอดภัยทำได้ไม่ดีก็ยังต้องทำเพราะถึงเวลาที่เราต้องพึ่งพาตัวเองจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะครับสมัยหนึ่งย้อนกลับไปผมคิดว่าประมาณสัก10ปีเราพูดถึงเรื่องโรคบางโรคนะครับสมัยนั้นเราบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาด ทั่วโลกคนจะตายกันเป็นล้านๆแต่เราผ่านวิกฤตส่วนนั้นมาได้แต่ถ้าเราผ่านส่วนนั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัคซีนต่อให้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้เพราะโรคก็จะเก็บในประเทศตัวเองเอาไว้รักษาประชาชนของตนเองประเทศไทยเองก็ต้องลุกขึ้นมาทำพวกนี้ที่เราพูดกันเรื่องเชื้อเป็นเชื้อตายเยอะแยะมากมายที่สวทช.ทำกับโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องทำถึงแม้เราจะทำได้ไม่ดีก็ต้องทำคุณภาพอาจจะไม่ดีแต่ต้องใช้เพราะดีกว่าจะปล่อยให้คนในชาติมีปัญหาผมว่าเรื่องเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องแปลงสิ่งเหล่านี้ออกมาปรับเปลี่ยนจากการปรับทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งโดยธรรมชาติของการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยทั่วไปเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการจากผู้รับทุนหรือจากนักวิจัยส่งมายังผู้ให้ทุนแล้วผู้ให้ทุนก็ดูว่าโครงการวิจัยนั้นมีคุณค่าเพียงพอที่จะให้การวิจัยหรือไม่แล้วก็ให้การวิจัยไปซึ่งกลับทางกันเราควรจะเปลี่ยนจากการให้โจทย์วิจัยที่ชัดเจนผมต้องการแก้ปัญหาอะไรและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นไปเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยคือลักษณะที่เป็นท็อปดาวหรืองานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการมากขึ้นเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรส่วนที่3นะครับส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรมในภาพนี้จะเห็นนะครับทั้งภาคเอกชนที่มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตหรือแม้แต่สถาบันวิจัยการศึกษาหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมางานวิจัยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่ามันมีหุบเหวมรณะวิจัยเสร็จแล้วก็ไม่สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้มีงานวิจัยดีๆอยู่ในการฟ้าฝ่ายผลิตอยู่เยอะเลยนะครับที่ยังรอการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผมไม่ถือว่าเป็นการครึ่งๆในความรู้สึกของผม
งานวิจัยมันมีคุณค่าในตัวมันเองมันถึงว่าถึงเวลาไหนที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์หลายครั้งคุณอาจจะไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวมันเองเพราะองค์ความรู้ก็คือองค์ความรู้อยู่ดีองค์ความรู้ที่เราเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช้แต่ในอีก3 เดือนข้างหน้าอาจจะถูกนำมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องที่เก็บไว้ถ้าคุณบอกว่า CPR การ CPR คือการปั๊มหัวใจเป็นความรู้ที่ขึ้นหิ้งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยต้อง CPR ใครเลยถ้าคนที่เป็นนักนโยบายก็จะบอกว่า CPR เป็นความรู้ที่ขึ้นหิ้งเพราะไม่เคยถูกนำมาใช้ประโยชน์คำตอบคือใช่หรือไม่ผมก็จะเถียงว่ามันไม่ใช่ CPR มันเป็นสิ่งที่การปั๊มหัวใจมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่อาจจะมาสู่ห้างในวันใดวันหนึ่งในคนที่รอบตัวคุณเกิดอุบัติเหตุคุณจะนำสิ่งนั้นมาใช้ทันทีคุณจะถือความรู้นั้นเป็นความรู้ขึ้นหิ้งแล้วไม่จำเป็นต้องไปสอน CPR ให้คนของเราเลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่มันต่างอะไรกับการวิจัยการวิจัยที่เก็บสะสมองค์ความรู้นั้นมันเป็นการรอเวลาการนำไปใช้ประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องการขึ้นหิ้งหรือไม่ขึ้นหิ้งมันถึงจังหวะเวลาที่มันใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เหมาะสมแต่การมาใช้ประโยชน์ในเรื่องการวิจัยมันจำเป็นต้องมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวมีรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจำหน่ายการจัดการการกระจายสินค้าเข้ามาเกี่ยวในวงจรมันถึงนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือต้องมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีนักวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีนักวัตกรเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญต้องมีผู้ใช้เป็นคนกำหนดโจทย์นั่นคือบริบทต่างๆนะครับที่มาล้อเรียนกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาตัวระเบียบสำนักนายกที่เรียนให้ทราบนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะเห็นมีอะไรบ้างก็คือมีการนำงานวิจัยไปสู่การมีการนำตั้งโจทย์นะครับไปสู่การวิจัยมีการสร้างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ไม่ขายเฉพาะหน่วยงานภาครัฐยังสามารถที่เอ็กซ์พอร์ตไปได้ขายงานภาคเอกชนได้แต่หน่วยงานภาครัฐเป็นคนแรกๆที่ใส่เงินเข้าไปเพื่อให้เกิดการผลิตจำนวนมากสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีลดการนำเข้าเพิ่มการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาก็จะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรข้อสำคัญเนี่ยนะครับจุดที่เราอยากเห็นจุดแรกก็คือหน่วยงานของรัฐที่เราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมที่ผมเล่าให้ฟังสิ่งแรกที่อยากจะเห็นก็คือหน่วยงานของรัฐกลับไปทบทวนหน่วยงานของรัฐเองว่าการบริหารงานปัจจุบันนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างที่จำเป็นต้องการแก้ไขต้องการโซลูชันมีความท้าทายอะไรบ้างในอนาคตที่เราต้องการโซลูชันแต่แน่นอนนะครับโซลูชันเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาคำตอบในช่วงเวลา 2-3 ปีหรือ5ปีเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเวลาพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนั่นหมายความว่าเราต้องการของเดี๋ยวนี้ติดตั้งเดี๋ยวนี้ดำเนินการเดี๋ยวนี้ทันทีที่เซ็นสัญญาต้องเริ่มลงมือปฏิบัติแต่เราย้อนกลับไปการสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมคือการทดลองทดสอบปรับปรุงมีกระบวนการมีเวลาลองผิดลองถูกเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการถ้าเราสามารถกำหนดโจทย์ความต้องการของเราได้กำหนดความท้าทายของเราได้ในบริบทขององค์กรเราเองอาทิเช่นเรารู้ว่าไฟฟ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปพีคของไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็น EV ที่เราพูดกันอยู่อย่างต่อเนื่องลักษณะของไฟฟ้าที่ฟีดเข้าระบบจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตหลักก็คือการไฟฟ้าผลิตอนาคตจะไม่ใช่มันมีผู้ผลิตหลากหลายเลยที่จะเข้ามามีบทบาทอยู่ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามันเป็นโจทย์และเป็นความท้าทายเราหรือไม่เทคโนโลยีที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่องค์ความรู้ที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ระบบในการบริหารจัดการไฟฟ้าจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ICT มากกว่านี้หรือไม่ข้อมูลที่เรามีเราจำเป็นต้องทำ data analytic เพื่อ analyze บางอย่างหรือไม่เราต้องทำ artificial intelligence เพื่อให้มันสามารถสั่งการทำงานได้24ชั่วโมงลดความผิดพลาดในerror ของคนลงได้หรือไม่เรามีปัญหาเรื่อง maintenance เราลดค่าใช้จ่ายในการ maintenance ได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บ spare part ในเรื่องของการ maintenance อย่างถูกต้องมีทำ predictive maintenance มันมีเรื่องเยอะแยะมากมายอะไรที่เป็นสาระสำคัญอะไรที่เป็นโจทย์สำคัญถ้าเราเปลี่ยนตรงนั้นออกมาเป็นโจทย์ได้กำหนดโจทย์ให้ชัดเจนนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรเราต้องการแก้ปัญหาอะไรและประกาศออกไปนะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการบอกว่าผมจะซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ต้องทำ1 2 3 4ผ
ผมไม่ได้บอกผมต้องการซื้อไขควงผมไม่ได้บอกผมต้องการซื้อเจเนเรเตอร์1ตัวที่ปั่นด้วยความเร็วเท่านี้ผลิตไฟฟ้าได้เท่านี้น้ำหนักเท่านี้กินน้ำมันเท่านั้นไม่ใช่เลยสิ่งที่ผมต้องการคือผมกำหนดโจทย์ว่าปัญหาของผมคืออะไรผมต้องการแก้ปัญหาอะไรผมต้องการตรวจสายส่งทั่วประเทศนะครับด้วยต้นทุนต่อ1กิโลเมตรของสายส่งในราคาเท่านี้คุณทำให้ผมได้หรือเปล่าผมต้องการตรวจแม้แต่กลางคืนก็ตรวจได้กลางวันตรวจได้ตรวจอะไรบ้างที่คุณต้องการตรวจก็หาคนมาทำโซลูชันให้ซึ่งโซลูชันเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะที่1เมื่อเรากำหนดโจทย์ชัดเจนนักวิจัยทั้งในองค์กรและนอกองค์กรนะครับทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนเสนอความคิดเข้ามาบางความคิดอาจจะเป็นความคิดที่ดีบางความคิดอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีไม่พร้อมความไม่พร้อมในประเทศเยอะแล้วก็ทิ้งบางไอเดียออกไปเก็บเฉพาะไอเดียที่ดีให้เงินนำไอเดียเหล่านั้นไปต่อยอดลองทำต้นแบบขึ้นมาดูต้นแบบจะมี 3-4 ต้นแบบซึ่งแต่ละต้นแบบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเมื่อต้นแบบแตกต่างกันเราต้นแบบมาทดสอบทดลองใช้ต้นแบบไหนใช้ไม่ได้หยุดใครใช้ได้ไปในขั้นตอนต่อไปขึ้นนำไปสู่การผลิต small lot การใช้งานจริงในสภาพการใช้งานจริงเพื่อทดสอบคุณภาพหลังจากนั้นจึงจะนำไปสู่การผลิตจำนวนมากขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วเราก็จัดซื้อจัดจ้างได้นโยบาย 30% ในปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราอยากจะเห็นตั้งแต่ระยะที่1 2 3ส่วนจุดนำไปสู่ระยะที่4นั้นใครบ้างเข้ามามีบทบาทคนสำคัญที่สุดก็คือผู้ใช้หน่วยงานภาครัฐในที่นี้ก็คือการฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดโจทย์บทบาทของคนที่2ก็คือคนที่รับเอาโจทย์นั้นมาทำการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมอันที่3ก็คือคนที่เตรียมจะไปทำในเฟสที่4ก็คือภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันตั้งแต่แรกถ้าเอกชนจับมือกับนักวิจัยตั้งแต่แรกเพื่อจะตอบโจทย์ตั้งแต่แรกนั่นหมายความว่าโจทย์เหมาะสมคนวิจัยเป็นคนที่มีความรู้คนที่จะผลิตขายอยู่ในรูปตั้งแต่แรกกระบวนการวิจัยตลอดเส้นทางนั้นจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เนื่องจากว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันคิดตลอดเส้นทางจากเดิมที่การให้ทุนให้ทุนไปแล้วนักวิจัยทำวิจัยทำวิจัยเสร็จแล้วก็บอกว่าเอกชนรายไหนจะเอาก็มาคุยกันขายลายเส้นขายลายเส้นเสร็จแล้วไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเอกชนก็บอกว่าสิ่งที่คุณคิดมาทั้งหมดนั้นไม่ตรงกับ process ที่ผมมีเลยไม่ตรงกับ material ที่ผมมีต้องไปลงทุนอีกเยอะแยะมากมายเพราะได้มีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ทั้งหมดมันเกิดการคิดว่าให้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตั้งแต่ขั้นตอนที่1ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับมาดูนะครับว่าจากแนวคิดทั้งหมดนั้นมันนำไปสู่ระเบียบสำนักนายกนี้ว่าอย่างไรนะครับระเบียบสำนักนายกนี้ประกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2562นะครับสมัยปัจจุบันก็ผ่านมาประมาณกี่เดือนนะกุมภามีนาเมษาพฤษภาประมาณ3เดือนนะครับประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบผมก็จะว่าสมบูรณ์แล้วตอนนี้เหลือแต่พยายามจะผลักให้เกิดกลไกเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับมีอยู่สาระสำคัญมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆในระเบียบดังกล่าวนะครับส่วนแรกก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันจะมีคำอยู่ประมาณ4คำหลักๆที่ต้องให้ความสนใจคือ1หน่วยงานเจ้าของโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการคือคนกำหนดโจทย์คนที่เป็นเจ้าของโจทย์คนที่เป็นเจ้าของเงินถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ผู้ให้ทุนแต่ละไม่ใช่นี่คือคนกำหนดโจทย์คนที่ต้องการหาคำตอบและเป็นคนจัดสรรเงินให้ส่วนที่2คือหน่วยงานที่รับทําโครงการสมัยเดิมเราเรียกนักวิจัยที่เขียนโครงการมาให้เราบอกให้เป็นหน่วยงานที่รับทําโครงการซึ่งหน่วยงานที่รับทําโครงการเหล่านี้ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่จะมีคนนึงคือผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นภาคเอกชนเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชนอื่นๆได้ที่ไม่จําเป็นรัฐทํางานร่วมกับหน่วยงานรับทําโครงการเพื่อทําคำตอบให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วก็มีคนหนึ่งคือผู้บริหารโครงการก็จะมีคำถามนะครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นใครได้บ้างใน4อันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนที่1ได้แน่นอนเป็นคนกำหนดโจทย์ได้แน่นอนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริหารโครงการเองก็ได้แน่นอนถูกมั้ยครับขณะเดียวกันถ้าเป็นโจทย์อื่นไม่ใช่โจทย์เดิมนะฮะถ้าเป็นโจทย์อื่นเช่นการไฟฟ้านครหลวงเป็นคนกำหนดโจทย์ถามว่าการไฟฟ้าผลิตเป็นผู้รับทําโครงการได้หรือไม่คําตอบก็คือได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาให้กับไฟฟ้านครหลวงได้ข
ขณะเดียวกันเรารับจ้างการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้บริหารโครงการให้การไฟฟ้านครหลวงก็ได้อีกนะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงตั้งโจทย์มีมหาวิทยาลัยมีสวทชไปทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะขอเป็นผู้เข้าร่วมโครงการทำงานร่วมในฐานะผู้ที่ต้องผลิตงานออกไปใช้ในอนาคตได้ไหมก็ได้อีกเพราะฉะนั้นบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นได้ทั้ง4อันแล้วแต่โครงนั้นคืออะไรโครงการนั้นคืออะไรและจะทำโรลไหนในขั้นตอนไหนก็ได้เห็นไหมฮะนั่นคือพาร์ทที่1ส่วนที่2ครับการดำเนินโครงการเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง5ขั้นตอนมีอะไรบ้างส่วนที่3ครับที่เป็นสาระสำคัญคือเรื่อง IP อันนี้จะเป็นส่วนที่ต่างจากที่เราคุ้นเคยในอดีตในอดีตผู้ให้ทุนจะขอมีส่วนร่วมใน IP แม้แต่การฟ้าฝ่ายผลิตก็ผมก็เชื่อเขาเป็นนะครับขอมีส่วนร่วมหรือขอเป็นเจ้าของเสร็จแล้วปัญหาก็คือเราก็ถือมันไว้นะฮะถือมันไว้แต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะคนใช้ประโยชน์ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาคุยเพราะเอกชนไม่อยู่ในรูปหรือเข้ามาคุยก็ยังไม่รู้จะคิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรระเบียบตัวนี้เขียนเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้คุยกันไว้ไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นให้ IP เป็นของหน่วยงานที่รับทำโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการนั่นหมายความว่าให้เป็นของเอกชนและเป็นของหน่วยงานของนักวิจัยเป็นหลักไม่ใช่คนกำหนดโจทย์ไม่ใช่เจ้าของเงินคนกำหนดโจทย์เจ้าของเงินรอใช้ของรอซื้อของเพราะเราเป็นภาครัฐแล้วกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาแต่คนที่เป็นเจ้าของ IP กลายเป็นเอกชนกับผู้รับทำโครงการไปเลยซึ่งในบางโรการฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะเป็นผู้รับทำโครงการเองก็ได้อันสุดท้ายครับส่วนถัดไปก็คือบทบาทของกระทรวงวิทย์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกระทรวงอุดมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นกระทรวงใหม่แล้วก็คือขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการนะครับขึ้นทะเบียนอันเดียวนะครับคือหน่วยงานรับทำโครงการให้คำปรึกษาสนับสนุนและก็ดูแลระบบข้อมูลให้นั่นคือส่วนที่กระทรวงอุดมวิจัยวิทยาศาสตร์จะดำเนินการโดยสพทช.นะครับมาดูว่าในกลไกทำอะไรบ้างอย่างที่ผมเรียนนะครับหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นคนกำหนดขอบเขตการวิจัยจัดสรรงบประมาณแล้วก็ตั้งกรรมการ2ชุดถ้าเทียบกับพัสดุก็คือกรรมการพิจารณาผลกับกรรมการตรวจรับหลักการคล้ายกันครับอันนี้คือกำหนดโจทย์กำหนดว่างบประมาณจะมีสักเท่าไหร่ตั้งกรรมการ2ชุดคือกรรมการคัดเลือกกับกรรมการติดตามประเมินผลทำงานคู่กันเหมือนระเบียบพัสดุคนนี้ก็คือกรรมการจัดจ้างใช่ไหมกรรมการพิจารณากับกรรมการตรวจรับหลักการเดียวกันคนนี้ก็คัดว่าโครงการไหนบ้างจะผ่านพอผ่านปุ๊บพวกนี้ก็ติดตามประเมินผลนะครับแล้วก็ปล่อยให้โครงการมันตายไปถ้ามันไม่สำเร็จจะโดนเหลือโครงการสุดท้ายนะครับส่วนที่2หน่วยงานเจ้าของโครงการก็บริหารโครงการเองหรือจะหาผู้บริหารโครงการก็ได้เช่นยังไม่ค่อยชำนาญในเรื่องการบริหารโครงการเพราะต้องคุยกับนักวิจัยต้องมีการประเมินผลต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต้องมีขั้นตอนการเก็บเงินเรียกรายงานอะไรต่างๆจะหาผู้บริหารโครงการก็ได้เช่นสกว.ซึ่งปัจจุบันก็ทำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะก็ห้ามแล้วเป็นสกสว.วช.ก็วช.อาจจะทำได้สวทช.ทำได้สวทส.อย่างเงี้ยทำได้ก็เข้ามาช่วยบริหารโครงการให้นะครับส่วนที่3ครับผู้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานที่รับทำโครงการ2คนนี้เราคาดหวังจะเป็นเอกชนผู้ผลิตทำลานร่วมกับนายของรัฐเข้าไปทำงานครับรับโจทย์เข้าคัดเลือกแล้วก็ส่งงานคนนี้ก็บริหารโครงการให้และสุดท้ายก็เราขึ้นทะเบียนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงอุดม5ขั้นตอนครับมีอะไรบ้างก็จะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเริ่มต้นจากหน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งโจทย์และงบประมาณนั่นคือขั้นตอนที่1ตั้งโจทย์งบประมาณเสร็จแล้วก็ตั้งกรรมการครับนะครับในข้อที่2ตั้งกรรมการ2ชุดคือคัดเลือกกับประเมินผลพอตั้งโจทย์ตั้งกรรมการเสร็จก็ประกาศทั่วไปส่งเรื่องให้สวทช.สวทช.ขึ้นเว็บไซต์ให้ว่าขณะนี้มีประกาศอะไรบ้างก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือผู้รับทําโครงการจัดจับมือเข้ามาเป็นทีมเช่นอาจจะมีมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยบวกเอกชนกี่รายก็ได้1ทีมประกอบด้วยกี่คนกี่รายก็ได้ถ้าเทียบกับพัสดุก็คือเข้ามาเป็นคอนซอร์เทียมมันมีกิจการร่วมค้านะครับระบบพัสดุก็เข้ามาแต่มันจะมีคนหลักคนนึงที่เป็นคู่สัญญากับผู้เป็นเจ้าของโครงการ
ข้ามาเป็นคอนโซเทียมคอนโซเทียมกี่รายก็ได้ซึ่งต่างจากพัสดุพัสดุเสนอเข้ามา3รายคุณจะคัดเพียงรายเดียวถูกไหมครับนั่นคือขั้นตอนพัสดุเพราะคุณต้องการของมันจะมีคนเดียวแหละที่จะชนะในการประกวดราคาครั้งนั้นแต่วิธีการนี้เข้ามา10รายสิ่งที่ต้องทำก็คือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต้องคัดเลือกว่าโครงการไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จะทำพร้อมกัน3รายก็ได้มี10รายคุณอาจจะคัดไว้3รายก็ได้คัดไว้5รายก็ได้ไม่มีข้อกำหนดเลยเอาไว้ทั้ง10รายก็ได้นะครับแต่10รายนั้นก็จะรับงบประมาณไปในขั้นตอนที่1ถ้าย้อนกลับไปก็คือเอาคอนเซ็ปต์มาดูกันไปร่างคอนเซ็ปต์มาให้เรียบร้อยคำนวณบนกระดาษเขียนแบบบนกระดาษเอามาดูกันยังไม่ต้องสร้างต้นแบบใช่มั้ยครับคอนเซ็ปต์ทั้งหมดอัลกอริทึมที่คุณจะทำงานทั้งหมดผ่านไม่ผ่านถ้าคุณเก็บไว้5รายเอาคอนเซ็ปต์มาดูกันในรอบแรกอาจจะตกไป2รายคือสิ่งที่คุณคิดไว้ทั้งหมดเขียนลงบนกระดาษเขียนไม่ได้เทคนิคไม่ผ่านคำนวณไม่ได้อัลกอริทึมทำงานอย่างที่ต้องการไม่ได้เลยอาจจะเหลือแค่3ราย3รายก็จะเอาคอนเซ็ปต์ตอนนั้นไปทำต้นแบบต้นแบบ3รายอาจจะเหลือแค่2รายก็ได้ถึงเวลาขึ้นต้นแบบไม่ได้แมทเรียลไม่ได้โปรเซสซิ่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้นทุนแพงเกินกว่าที่จะรับได้แล้วนะตอนทำต้นแบบไปไม่รอดนะครับหรือคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ทั้งหมดไปไม่รอดก็หยุดโดยกรรมการติดตามและประเมินผลจะเป็นคนกรองอยู่ตลอดเวลาว่าควรจะหยุดโครงการแล้วหรือไม่จนกระทั่งไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะไปขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแต่แนวคิดที่เราคิดกันไว้เนื่องจากมีเอกชนเข้ามาอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วเขาจะเป็นผู้รับประโยชน์ในขั้นตอนสุดท้ายหรือทุกขั้นตอนที่เดินไปถ้ามันมี IP เพราะ IP ไม่ได้เกิดขึ้นตอนโครงการเสร็จอาจจะเกิดขึ้นระหว่างกลางก็ได้เอาไปจดได้แล้วเขาเป็นเจ้าของสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือหน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งงบประมาณไว้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเช่นคุณสมมติคุณตั้งไว้30ล้านแล้วคาดว่าจะรับทั้งหมด3โครงการพร้อมกันแล้วใช้เงินโครงการละประมาณ10ล้านเฟสที่1อาจจะใช้เงินประมาณ 500,000 5เจ้าใช่ไหมให้คนละ 500,000 ไปทำแล้วคิดว่ามันจะเหลือแค่3เจ้าไล่ไปเรื่อยๆจนใช้เงิน30ล้านหมดสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือทุกขั้นตอนให้ผู้ร่วมโครงการหรือเอกชนจ่ายเงินเข้ามาในโครงการด้วยเช่นเราบอกว่าช่วงคอนเซปชวลใช้เงิน 300,000 ใช้เวลา6เดือนไปทำคอนเซปต์มาเราจะให้เงินแค่ประมาณ 200,000 กว่าๆนะครับอาจจะ 250,000 อีก 50,000 ให้เอกชนจ่ายรวมแล้วเป็น 300,000 เพื่อทำคอนเซปต์เข้ามาถ้าไม่ผ่านก็จบเอกชนก็ได้ความรู้ไปจบถ้าผ่านก็ไปขั้นตอนถัดไปทุกๆขั้นตอนมี contribution ของเอกชนอยู่ตลอดเวลา 10-30% นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นหมายความว่าเอกชนเองเมื่อใส่เงินเข้ามาแล้วเขาจะต้องพยายามกระตุ้นอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดแล้วนำตัวเขาเองไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายเพราะขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองที่จะเขาจะได้รีเทิร์นกลับคือเอาองค์ความรู้ทั้งหมดไปผลิตและจำหน่ายเขาจะได้รีเทิร์นณเวลานั้นแต่ระหว่างทางเป็นสิ่งที่เขาลงทุนไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายต้องไม่มองเป็นค่าใช้จ่ายมองเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ความรู้แล้วถึงแม้จะตกในโจทย์ที่หนึ่งเฟลไม่ผ่านก็ไม่ได้ความว่าเขาทำโครงการที่สองไม่ได้เขาทำโครงการกับหน่วยงานอื่นของรัฐอีกไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของการไม่ส่งงานและถูกเป็นผู้ทิ้งงานของภาครัฐไม่เกี่ยวเลยเขาทำงานไปแล้วมันไม่สำเร็จตามที่วางแผนไว้เรื่องการวิจัยพัฒนาก็ไม่สำเร็จเขาก็ยังสามารถไปรับงานอื่นๆได้อยู่ดีซึ่งต่างจากระเบียบพัสดุอย่างชัดเจนไปเห็นภาพความแตกต่างผมพยายามเปรียบเทียบทั้งระเบียบพัสดุทั้งการให้ทุนกับระเบียบนี้นะครับว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ตลอดเวลาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่เรียนแล้วนะครับให้ตกเป็นของหน่วยงานผู้รับทำโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการแต่ก็อีกนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่เอาไปใช้ประโยชน์เลยหลัง2ปีนะครับหลัง2ปีถ้าไม่ไปใช้ประโยชน์ถามว่าเราในฐานะผู้เป็นเจ้าของโครงการสามารถนำกลับมาได้ไหมได้แต่ขอให้ทิ้งเวลาไป2ปีก่อนว่าเขาไม่ใช้ประโยชน์ปุ๊บเราดึงกลับมาใช้ประโยชน์ได้เลยตามรีเบทเขียนไว้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนก็ได้ขอไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเจ้าของสิทธิ์ได้เลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วมันจะอยู่ในสัญญา
ที่เราทำไว้กับผู้รับคำโครงการด้วยว่าหลัง2ปีถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์เราจะดึงกลับมาก็ได้แต่เราให้สิทธิ์คุณก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นระเบียบสำนักนายกที่เขียนไว้นะครับส่วนที่4สวทช.ทำอะไรบ้างนะครับให้คำปรึกษาแนะนำเชื่อมโยงกลไกจัดให้มีแนวทางดำเนินโครงการและระบบข้อมูลกลางเปิดเผยข้อมูลกลางต่อสาธารณะเพราะตอนเรายกร่างตัวนี้มีข้อกังวล นะครับว่าเงินบางส่วนไปที่เอกชนเขาบอกอยากจะให้มีเว็บไซต์ว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เดินเรื่องนี้ใครบ้างเป็นผู้รับทำโครงการงบประมาณเท่าไหร่ผลการทำโครงการและเป็นอย่างไรบ้างให้ประเมินหมดเลยทั้งผู้รับทำโครงการผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารโครงการให้มีการประเมินและแสดงผลการประเมินต่อสาธารณะแต่ก็อีกนะครับอะไรก็ตามที่เป็นความลับไม่จำเป็นต้องเปิดเผยก็จะเขียนไว้ชัดเจนอะไรที่เป็นความลับนะครับตามกฎหมายความลับของส่วนราชการนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับก็จะมีประกาศออกมาอีก3ฉบับนะครับซึ่งนำไปสู่การพูดคุยกันเยอะมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฉบับแรกครับคือประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารตะกี้นี้ผมบอกมี4คนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะก็คือหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้รับทำโครงการ2หน่วยนี้ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐทีนี้พอไปพูดถึงหน่วยงานของรัฐคำนิยามเขียนไว้ว่าส่วนราชการตามกฎหมายไม่มีปัญหาราชการไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจไม่ต้องทำอะไรเพราะการฟ้าฝ่ายผลิตก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วมันเขียนไว้แล้วชัดเจนองค์การมหาชนไม่ต้องทำอะไรมันมีชัดเจนเพราะมีพ.ร.ด.บอกว่าขายบ้างเป็นองค์การมหาชนส่วนที่มันมีปัญหาคือตัวสีแดงครับหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารตามที่รัฐมนตรีประกาศจึงเป็นเหตุให้ต้องมาออกประกาศหน่วยงานอื่นของรัฐมีอะไรบ้างครับเช่นหน่วยงานที่เป็นไปตามพ.ร.บ.มีพ.ร.บ.จัดตั้งหน่วยงานตัวเองสวทช.ไม่ใช่องค์การมหาชนสวทช.เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยพ.ร.บ.ของสวทช.มหาวิทยาลัยในกำกับไม่ใช่ส่วนราชการไม่ใช่องค์การมหาชนมหาวิทยาลัยในกำกับก็เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐอีกเช่นเดียวกันมีเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ก็บอกให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ไปประกาศล็อตแรกเราประกาศไปแล้ว46หน่วยงานแล้วก็นำไปสู่ปัญหาที่มหาวิทยาลัยบอกทำไมฉันอยู่ฉันไม่อยู่เราเริ่มตอบว่าถ้าคุณเป็นราชภัฏราชมงคลไม่ต้องประกาศเพราะคุณยังเป็นส่วนราชการนะครับขณะนี้ก็จะเริ่มมีออกนอกระบบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดมหาวิทยาลัยนิด้าออกนอกระบบเราก็ต้องประกาศมหาวิทยาลัยนิด้าเพิ่มแต่ผมก็จะก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็จะค่อยๆทยอยออกแล้วก็จะประกาศเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นคือประกาศที่1ประกาศที่1ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งทำได้2บทบาทคือเจ้าของโครงการกับผู้รับทำโครงการอันถัดไปครับหน่วยงานที่รับทำโครงการนะครับหมายถึงหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีวัตถุประสงค์เรื่องวิจัยและพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษานี้เป็นได้ทั้งรัฐและเอกชนนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นผู้รับทำโครงการได้เพราะเราเปิดให้กับสถาบันการศึกษาไม่ว่ารัฐหรือเอกชนอาจจะเป็นไปได้ที่มีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบวกมหาวิทยาลัยเอกชนและอย่าลืมนะครับในพื้นที่ EEC มีมหาวิทยาลัยต่างชาติตั้งได้ด้วยนะครับถ้าเขาไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุดมคือกระทรวงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อไหร่เขาก็รับทำงานวิจัยได้มีอาจจะมีมหาวิทยาลัยต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมารับทำงานก็ได้ตามคำนิยามที่เปิดกว้างไว้แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นทะเบียนครับอยู่ดีจะไปรับทำเลยไม่ได้ตามระเบียบนี้ก็ไปขึ้นทะเบียนตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะมีแบบฟอร์มตอบคำถามประมาณสัก6ข้อมั้งครับเพื่อขึ้นทะเบียนคำถามก็เช่นคุณคือใครจะขึ้นทะเบียนอะไรเคยทำงานวิจัยอะไรมาบ้างมีนักวิจัยประมาณกี่คนกฎหมายในการจัดตั้งของคุณระบุไว้ไหมว่าคุณทำวิจัยและพัฒนาถามอยู่ประมาณ 5-6 ข้อแค่นี้แหละครับซึ่งซิมเพิลมากเคยเอาแบบฟอร์มแจกจ่ายไปให้ทุกท่านดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติเหมือนคุณดีแคร์ว่าคุณคือใครเท่านั้นเองง่ายมากในการขึ้นทะเบียนนะครับส่วนถัดไปที่นำไปสู่ประกาศก็คือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่บอกว่าต้องตั้งกรรมการ2ชุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกำหนดก็เลยทำให้เราต้องไปออกประกาศว่าหลักเกณฑ์ในการตั้งกรรมการ2ชุดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งในหลักเกณฑ์จะบอกไว้เฉยๆนะว่ากรรมการ2ชุดประธานขอให้เป็นผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของโครงการและก็บอกว่ามีกรรมการภายนอกอย่างน้อย3คนนะครับ
จะกี่คนก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมการไม่ได้ลิมิตข้างมากลิมิตขั้นต่ำแต่สามารถจะเติมได้เต็มที่คุณจะ20คน30คนยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนอนุมัติโครงการหรือไม่อนุมัติโครงการขอให้มีหน้าที่ในการคัดเลือกทำมิตรหน้าประเมินผลถ้าผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขียนคำสั่งแล้วบอกว่าให้เขาสามารถอนุมัติโครงการได้ในวงเงิน10ล้านบาทเขาก็จะมีอำนาจถ้าไม่เขียนมันก็ต้องใช้อำนาจเดิมที่ใครมีอำนาจในองค์กรก็ใช้อำนาจเดิมเหมือนเดิมทุกประการระเบียบเหล่านี้ไม่ได้ไป overrule ระเบียบใดๆทั้งสิ้นที่มีอยู่ในองค์กรในขณะนี้สามารถทำได้ตามระเบียบปกตินะครับประกาศนี้ที่ผมเรียนนะครับ46หน่วยงานประกาศไปแล้วแล้วคงต้องมีการประกาศเพิ่มนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็อย่างเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์นุ่ยแห่งชาติสวทชเองก็ต้องประกาศตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะตัวอะไรจริงๆรัฐมนตรีประกาศนะฮะแต่เราเป็นคนทำให้ตัวเองก็ต้องประกาศตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นองค์การมหาชนด้วยนะครับกองทุนต่างๆก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบทั้งหมด46หน่วยงานนะครับแล้วคุณจะประกาศเพิ่มเร็วๆนี้ประกาศที่2นะครับเรื่องหน่วยงานที่รับทําโครงการนะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามระเบียบแล้วก็ขึ้นอันนี้คือแบบฟอร์มที่ผมเรียนนะครับก็แค่บอกว่าคุณคือนิติบุคคลอะไรนะครับเช่นนิติบุคคลรัฐวิสาหกิจถูกมั้ยครับนิติบุคคลขอยื่นการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจที่อยู่ถูกมั้ยครับบางกวยหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนในการฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะมีหลายหน่วยคุณจะขึ้นทะเบียนหน่วยไหนบ้างหน่วยวิจัยหน่วยอะไรก็ขึ้นมามหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันเขาจะบอกเขาเป็นมหาวิทยาลัยอะไรแต่หน่วยที่ขึ้นขอขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แค่นั้นไม่ใช่ใครก็ได้เพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องวิจัยและพัฒนานะครับหลังจากนั้นก็ใส่ที่อยู่เพราะมันจะแตกต่างกันก็ได้อยู่ของเราที่แล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่บันทึกปกติข้อมูลโดยย่อปัจจุบันทำอะไรอยู่หน่วยนั้นทำอะไรอยู่นะครับมีหน้าที่วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนก็แล้วแต่มีนักวิจัยประมาณกี่คนนะครับ5ปีย้อนหลังมีโครงการอะไรบ้างงบประมาณเท่าไหร่แหล่งทุนคืออะไรนะครับถ้าเป็นหน่วยงานวิจัยจริง5โครงการนี่เรื่องจิ๊บจ้อยมากจะไหมครับที่จะกรอกได้นะครับหลังจากนั้นก็ขอสำเนาเอกสารการจัดตั้งเหมือนกับหนังสือบุคคลสนธิของเอกชนหรือไม่ต้องก็ได้คุณบอก URL มาก็พอไม่ต้องส่งเอกสารมาเลยบอกว่า URL อะไรเดี๋ยวเราเปิด URL ได้เราเชื่อใจอยู่แล้วก็เปิด URL ที่คุณส่งเข้ามาแล้วก็ลงชื่อแค่นั้นเองพอส่งเข้ามาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเรากำลังจะ define ตัวนี้ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับอนาคตก็กรอกในอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็ submit ในอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จบนะครับโดยไม่จำเป็นต้องยื่นอะไรที่เป็น hard copy ในเวลาอีกประมาณ2เดือนจากนี้ไปน่าจะแล้วเสร็จนะครับประกาศอีกอันหนึ่งคือหลักเกณฑ์ในการตั้งกรรมการ2ชุดครับกรรมการคัดเลือกองค์ประกอบเราเขียนแค่นี้เองครับให้มีผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของความเป็นประธานให้มีผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่เกิน2คนเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2 3คนแรกเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ3คนต่อมาขอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า3คนตั้ง5คนก็ได้แล้วแต่เรื่องนั้นคอมพลิเคทขนาดไหนซับซ้อนขนาดไหนนะครับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่รับมอบหมายทําหน้าที่เลขาเพราะมันเป็นเจ้าของโครงการหมดเลยเห็นมั้ยมันยึดอํานาจเต็มเลยเจ้าของโครงการเป็นอํานาจเต็มทั้งประธานเลขาเป็นเจ้าของโครงการหมดเลยแต่ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมอบหน่วยงานอื่นทําหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจแต่งตั้งผู้แทน1คนจากผู้บริหารโครงการเป็นเลขานุการร่วมก็ได้ไม่ได้เป็นกรรมการด้วยนะเป็นแค่เลขาธิการร่วมตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้เพราะฉะนั้นอำนาจเต็มเป็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการเพราะคุณเป็นเจ้าของเงินมาดูครับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการมีหน้าที่อะไรบ้าง1พิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอของหน่วยงานนะครับอาจพิจารณาให้ดําเนินการมากกว่า1ข้อเสนอในโครงการเดียวกันก็ได้ที่ผมเรียน3อันพร้อมกันก็ได้พัสดุไม่ได้พัสดุเลือกอันเดียวอันนี้คุณจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้ดําเนินการอื่นๆตามที่เจ้าของโครงการมอบหมายเพื่อบรรลุประสงค์รักษาความลับไม่ได้โอเวอร์ดูอะไรเลยนะครับถ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการคือผู้ว่าการไฟฟ้าผลิตอยากจะเติมอะไรก็เติมไปอีกเพราะนี่คือมินิมัมแล้วไม่ได้บอกด้วยให้อนุมัติโครงการบอกให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับโปรเซสข้างในถ้าข้างในอยากให้เขาอนุมัติก็เขียนว่าให้อนุมัติโครงการถ้าบอกไม่ได้ต้องถึงผู้ว่าต้องถึงรองผู้ว่าต้องถึงสายไหนก็ตามสะดวกสามารถเขียนได้ปรับปรุงคำสั่งต่างๆได้เพราะนี่คือแค่ไกด์ไลน์หรือหลักเกณฑ์กรรมการประเมินผลโครงการครับเหมือนกันเลย
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธานผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการอีก2คนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเป็นกรรมการหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นเลขาผู้บริหารโครงการอาจเป็นเลขาอนุการร่วมก็ได้องค์ประกอบเหมือนกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้ว2ชุดนี้ควรจะแยกออกจากกันถูกมั้ยเหมือนกับในการจัดซื้อพิจารณาผลกับตรวจรับก็ต้องแยกออกจากกันอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างตรวจสอบติดตามความน่าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้บอกอีกว่าต้องประชุมบ่อยแค่ไหนแต่ให้สม่ำเสมอมันขึ้นอยู่กับโครงการโครงการบางโครงการอาจจะ6เดือนจบบางโครงการอาจจะ3ปีบางโครงการอาจจะ5ปีแล้วแต่เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้คณะกรรมการประเมินผลประเมินหน่วยงานคือนอกจากประเมินโครงการแล้วให้ประเมินหน่วยที่รับทำโครงการด้วยมหาวิทยาลัยนั้นสถาบันนั้นคนรับทำลงทั้งเอกชนเพอร์ฟอร์มไม่เพอร์ฟอร์มผู้เข้าร่วมโครงการโดนด้วยผู้บริหารโครงการก็โดนประเมินด้วยมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของโครงการเป็นคนประเมินเราจะให้คล้ายๆเรตติ้งก็ได้นะครับที่คิดไว้คงไม่ได้ออกมาเป็นการประเมินจริงจังเท่าไหร่ก็เหมือนเราไปโรงแรมแล้วก็ประเมิน4ดาว3ดาว5ดาวมันก็เป็นการออมชอมกันแต่ในที่สุดบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ย4ดาวเคยทำงานแล้ว4ดาวมหาวิทยาลัยนี้2ดาวอะไรไม่ต้องพูดกันอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็จะรู้ทุกคนก็จะไปดูในระบบก็จะเห็นว่าโดยปกติท่านจ่ายเท่ากันแล้วก็อาจจะเลือก5ดาวเป็นต้นนะครับในการทำงานรักษาความลับของราชการดำเนินการอื่นๆตามที่มอบหมายก็หลักการเดียวกันงั้นโดยคอนเซ็ปต์แล้วนะครับผู้ที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการก็จะมีงานต่างๆที่รับมอบหมายอย่างที่บอกนะครับเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันขึ้นแล้วนะครับที่ www.nasda.or.th/gd คือ government demand จริงๆแล้วมันต้องเป็น RDI for government demandก็ขึ้นบนเว็บไซต์แล้วในเว็บไซต์นี้อนาคตโครงการทุกโครงการจะขึ้นที่นี่หมดผู้รับทำโครงการจะขึ้นที่นี่หมดแบบฟอร์มทุกอย่างจะดาวน์โหลดที่นี่เราจะทยอยขึ้นรวมทั้ง Q&A ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็จะขึ้นที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็เป็นภาพทั้งหมดเลยนะครับของระเบียบสำนักนายกที่ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐนะครับแล้วลองดูว่าสิ่งต่างเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับการฟ้าฝ่ายผลิตเองนะครับที่เป็นได้ทุกบทบาทเลยที่ผมเรียนให้ทราบนะครับขึ้นอยู่ว่าบทบาทเหล่านั้นจะมีประโยชน์กับองค์กรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นตอนนี้ก็คือเนื่องจากท่านเป็นรัฐวิสาหกิจมีงบประมาณและ 3% ของกำไรต้องทำวิจัยที่ผ่านมาอาจจะทำวิจัยส่วนหนึ่งอุดหนุนการวิจัยส่วนหนึ่งอาจจะจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาทำนวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐซึ่งเป็นการกำหนดโจทย์ที่ท้าทายมากๆแล้วก็มีเอกชนเข้ามาทำงานเพื่อลดขั้นตอนในการ transfer technology และนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วขึ้นและคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการไฟฟ้าเองด้วยนะครับก็สาระที่ผมเตรียมไว้ก็คงมีเท่านี้นะครับเว้นแต่ท่านจะมีคำถามต่างๆที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเข้าใจว่ามีผู้แทนของการไฟฟ้าไปวันก่อนด้วยนะครับที่เชิญก่อนหน้านี้นะครับที่พยายามทำความเข้าใจนะหลังสงกรานต์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ใช้เวลากันไป2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันเฉพาะตอบคำถามอย่างเดียวเลยนะครับ2ชั่วโมงกว่ากับคนจำนวนมากประมาณสัก 4-50 คนนะครับก็ยินดีจะสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลเรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องที่ขอให้คำตอบแล้วพยายามจะให้คำแนะนำตามที่เป็นบทบาทของสวทชที่ปรากฏอยู่ในระเบียบสังกัดนายกด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าเห็นโจทย์กำหนดโจทย์ตั้งงบประมาณแล้วก็ดำเนินการวิจัยนะครับมากกว่าการให้ทุนปกตินะครับก็ยังเป็นรูปแบบนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเรียนเชิญเลยนะครับถ้าเบื่อมีคำถามข้อเสนอแนะครับเป็นคำถามที่ผมถามคนทำงานเหมือนกันยังเลยครับแล้วบอกว่าสวทชไปทำก่อนเพราะจริงๆแบบฟอร์มง่ายนิดเดียวแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะเริ่มมีแล้วแต่เราก็ไม่อยากจะเป็นคนแรกที่ขึ้นทะเบียนเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีมาสวทชเป็นคนดูเสร็จแล้วก็ขึ้นตัวเองก่อนแต่ไม่แน่ก็อาจจะจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนตัวเองก่อนเพราะว่าแบบฟอร์มกรอกจริงๆ10นาทีก็จบแล้วแบบฟอร์มนะฮะสับมิดเข้าไปก็จบแล้วครับเดี๋ยวกฟผ.ก็คงควรจะเข้าไปเป็นสมาชิกในการขึ้นทะเบียนรับทำโครงการนี้ใช่ไหมใช่ครับคือถ้ากฟผ.เป็นผู้รับทำโครงการกำลังจะบอกว่าเราจะนักวิจัยเราเนี่ยไปทำงานวิจัยให้กับกระทรวงทบวงกรมอื่นซึ่งท้าทายมากใช่ไหมฮะไม่ใช่บิสเนสที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเคยทำแต่ถ้าเราจะผลักให้นักวิจัยเรามีรูมในการเอ็กซ์ไซส์ความสามารถเราการขึ้นทะเบียนมันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเรากำลังจะส่งเสริมให้คนของเราออกไปทำงานวิจัยให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ทำงานเฉพาะภายในการ
ขึ้นทะเบียนนี้เป็นการขึ้นทะเบียนทำหน้าที่ไหนก็ได้ใน4ไอเทมนั้นใช่ไหมคะการขึ้นทะเบียนจะทำหน้าที่เดียวครับคือผู้รับทำโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหน่วยร่วมไม่ต้องขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนคนเดียวคือผู้รับทำโครงการอ๋อค่ะเวลาสมมติเรามีโครงการเราอยากจะได้ผู้ทำโครงการแล้วก็ไปสกรีนจากทะเบียนตรงนี้ใช่ครับใช่ไปสกรีนจากทะเบียนมันจะมีที่ไปที่มาไงฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้อย่างที่สุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ช่วยดูให้ว่าใช่คนพวกนี้ทำวิจัยจริงแล้วพอจบโครงการเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเรตติ้งมาใส่ให้มีการประเมินไปแล้ว20คนขณะนี้ได้4ดาวครึ่งประเมินไปแล้ว5คนได้2ดาวเดี๋ยวเราก็จะพยายามขึ้นให้แล้วเราจะได้เลือกได้ว่าคนจะใช้ใครของนักวิจัยใช่ไหมครับเรตติ้งของคนที่ทำวิจัยแล้วทีนี้ในตรงลงทะเบียนเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของอัตราค่าตอบแทนด้วยไหมคะว่าคนขึ้นทะเบียนนี้เวลาไปรับจ้างทำงานนี้จะต้องได้ค่าตอบแทนประมาณอะไรเท่าไหร่ไม่มีเลยครับแล้วแต่ตกลงใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องเขียนข้อเสนอหรือเขียนโซลูชันว่านี่คือโซลูชันที่เขาคิดว่าจะเป็นไปได้แล้วแน่นอนนะครับว่าสมมติเราเสนอเข้ามา5รายไม่มีราคากลางนะครับเพราะโซลูชันนี้คนหนึ่งอาจจะตอบโจทย์แตกต่างกันเลยด้วยเทคโนโลยีแตกต่างกันการลงทุนที่แตกต่างกัน5คน5กลุ่ม5คอนโซเทียมแตกต่างกันโซลูชันเชิงเงินก็แตกต่างกันแล้วถ้าผ่าน3ก็ไม่ได้บอก3คนนี้ต้องได้เงินเท่ากันก็ไม่เท่ากันอีกมันขึ้นอยู่ว่าจะทำอะไรแล้วโครงการนั้นทำได้หรือไม่เงินก็ไม่เท่ากันมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าเป็นวัสดุต้องมีราคากลางต้องมีการแข่งไม่ยุ่งใช่มั้ยคะอะไรนะครับสตง.ไม่เข้ามายุ่งใช่มั้ยคะในการสตง.เข้ามายุ่งแน่นอนฮะเพราะเขาต้องตรวจแต่เขาอยู่ในรูปและเขารับรู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาอยู่ในกรรมการที่ร่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเกรงว่าถ้าไปเลือก qualification ของนักทีมผู้ทำโครงการลักษณะคล้ายกันเรตติ้งเท่ากันแต่ราคาคนนี้สูงมากแต่เราไปเลือกคนสูงมากนี่จะเกิดปัญหามั้ยคะผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาเหมือนทุกวันนี้อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้เราให้ทุนหนุนการวิจัยเวลาให้ทุนหนุนการวิจัยคนประเมินว่าจะให้ทุนเท่าไหร่ก็ต้องดูเนื้องานกับดูเนื้อเงินควบคู่กันหลักการเดียวกันแต่มันจะไม่มีราคากลางถูกไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกวันนี้ก็ให้ทุนการวิจัยไม่มีราคากลางถูกไหมเพียงแต่ว่ามันเหมาะสมเท่าไหร่แล้วมันต้องใช้อะไรเท่าไหร่เพราะคนสองคนก็ใช้สารเคมีไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจต้องการใช้สารเคมีที่ 99% อีกคนหนึ่งก็บอก 80% พอแล้วเพราะโจทย์ของผมคือแบบนี้ผมก็แก้ปัญหานี้คนนี้บอกต้องทำ5ซ้ำคนนี้บอกผมทำ2ซ้ำพอเพราะมันมีข้อมูลในอดีตเดิมอีก7ครั้งมาแล้วผมทำอีก2ครั้งคนนี้ไม่เคยทำเลยผมเริ่มต้องทำ3ซ้ำมันเรื่องวิจัยพัฒนามันไม่มีความเหมือนแน่นอนมันมีแต่ความแตกต่างนั่นคือเสน่ห์ของการวิจัยและพัฒนานะครับแล้วเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุไม่ใช่ขอโทษไม่ได้อยู่ในพรบเรื่องการจัดซื้อจ้างกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างกระบวนการทั้งหมดนี้คือการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศนะครับเราดีแคลร์เรื่องนี้ชัดจดไว้ในการประชุมทุกครั้งเวลาพูดเรื่องพวกนี้ว่าไม่เกี่ยวกับโครงการที่เราจะทำใช่ไหมคะก็คือใครที่จะไปเป็นผู้รับทำก็แอพพลายเวลาเรามีโครงการแล้วก็โพสต์ทีละแล้วก็มันก็คัดเลือกจากผู้ที่สมัครลงทะเบียนไว้มาทำทีนี้ในกระบวนการทำยังเหมือนปกติไหมคะว่าถ้าเป็นการซื้อของในราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ยังต้องเข้าระเบียบพรบจัดซื้อจัดจ้างใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะคือเป็นภาระของผู้รับทำเจ้าของโครงการรอดตัวคือไม่ต้องไปทำตามพัสดุไม่ต้องมีสัญญา PO เปิด PO มีค่าปรับมีค่าประกันซึ่งนักวิจัยบอกไม่อยากยุ่งเลยพวกนี้ไม่เอาเลยคุณจะมาปรับผมได้ไงงานวิจัยมันไม่รู้เสร็จไม่เสร็จก็ไม่รู้ได้ผลไม่รู้จะมาปรับก็ตรงนั้นหายไปแต่แน่นอนผู้รับทำเขาต้องไปซื้อของอันนี้มันเป็นเรื่องพัสดุแล้วอ่ะผมก็ต้องปฏิบัติตามพัสดุนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับก็เชื่อว่าน่าจะชัดเจนนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะเห็นการใช้ประโยชน์จากระเบียบตัวนี้อย่างกว้างขวางแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักวัตกรต่างๆทั้งในแง่ของการตั้งโจทย์เป็นกรรมการประเมินผลก็ได้ความรู้กรรมการคัดเลือกก็ได้ความรู้แล้วจะได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรากล้าที่จะลุกออกไปเป็นผู้รับทําโครงการให้กับหน่วยงานอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับเพราะเรื่องพลังงานเป็นเรื่องของทุกคนนะครับทุกหน่วยงานใช้พลังงานแล้วพลังงานผมที่ว่ามันมีเพนมันมีโซลูชันในตัวมันเองอยู่เยอะซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะรู้เทคนิคดีในการแก้ปัญหาโซลูชันเรื่องการพลังงานให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นๆเยอะนะครับโดยเฉพาะการปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานสูงมากในท้องถิ่นต่างๆซึ่งไฟฟ้าแบบนี้อาจจะมีส่วนสำคัญในการเป็นคนรับหาโซลูชันให้กับหน่วยงานเหล่านั้นซึ่งเขาเองอาจจะมีความรู้ในเรื่องการจัดการพลังงานเลยก็ได้นะครับแล้วพลังงานมีหลายรูปแบบถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังน้ำเท่านั้นยังมีพลังความร้อนมีเรื่องขยะนะครับมีเรื่องถ่านหินนะครับมีเรื่องโซล่ามีเรื่อง renewable energy อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะมีความรู้อยู่หลากหลายกันนะครับและอาจจะต้องเอาหลายๆเทคโนโลยีมาคอมไบกันในการตอบโจทย์โดยเฉพาะให้มันซัสเทนในพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลมันก็จะมีโจทย์อีกเยอะเลยนะครับผมต้องการให้มันซัสเทนกันเองในเกาะนี้โดยผมไม่ต้องการเดินสายเข้าไปนี่คือสิ่งที่ผมต้องการหาโซลูชันจะทำอย่างไรก็มีคนพรอไวด์โซลูชันได้เยอะแยะมากมายก็เป็นโจทย์วิจัยแล้วถ้ามันสำเร็จในเกาะนึงอาจจะแอพพลายไปอีกเกาะนึงแอพพลายไปอีกตำบลนึงแอพพลายไปยังหมู่บ้านนึงซึ่งอยู่ห่างไกลก็เป็นขบวนการในการจัดซื้อต่อไปข้างหน้าก็คือก๊อปไปก็ได้อีกการตั้งโจทย์มันตั้งได้เยอะแยะมากมายนะครับตามที่เราเห็นควรว่ามันควรจะต้องเดินผมมีเครื่องจักรนี้ซึ่งจะล้าสมัยโซลูชันของผมคือผมจะเทิร์นเครื่องจักรนี้ไปทำเทคโนโลยีนั้นได้อย่างไรผมต้องการโซลูชันที่ผมจะไม่ทิ้งเครื่องจักรตัวนี้หรือเครื่องจักร20ตัวที่ประจำการตรงนี้รีโทฟิตมันยังไงมีใครเสนอออปชันได้บ้างเพื่อเอาผมมาใช้ประโยชน์ในอีกโซลูชันหนึ่งก็เป็นโจทย์ได้อีกมันเหมือนกองทัพครับก็จะมียุทโธปกรณ์ผมจะแก้ปัญหายุทโธปกรณ์ผมได้ไงผมหาซื้อแบตเตอรี่ไม่ได้ผมจัดการนั้นไม่ได้กล้องมันพังหาซื้อไม่ได้ใครมีโซลูชันให้ผมบ้างว่าผมทำอะไรกับมันได้บ้างเพื่อเทิร์นเอาสิ่งที่ผมมีให้เกิดประโยชน์ก็เป็นโจทย์วิจัยอีกและสิ่งที่ทำเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้ความรู้เข้าไปปรับปรุงเพราะของพวกนี้มันหาซื้อไม่ได้หรือถ้าหาซื้อได้ก็แพงมากๆนะครับยุทโธปกรณ์คล้ายๆกับไอ้เครื่องปรินเตอร์ที่เราซื้อกันเลยนะครับปรินเตอร์ราคา 1,000 หมึกพิมพ์ราคา500อะไรเงี้ยฮะแบบเดียวกันนะครับรถถังประจำการก็ว่าแพงแล้วนะครับแบตเตอรี่แพงกว่านะครับถ้าแบตเตอรี่เสื่อมเมื่อไหร่แพงนะครับซื้อรถถังได้ประมาณสัก1ใน3ของรถถัง1คันนะเฉพาะเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรงี้เป็นต้นนะครับมันจะมีแบบเนี้ยเยอะที่มันเป็นโซลูชันอะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งโจทย์เพื่อให้มันเกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้แล้วพอเราทำตรงนั้นได้ปุ๊บมันก็จะนำไปสู่การสร้างโปรดักต์อื่นๆไปขายในอนาคตได้อีกเยอะเลยโอเคนะครับถ้าเบื่อไม่มีคำถามก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสทางสงวทชกระทรวงอุดมวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทางการฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วคงจะทำงานร่วมกันในอนาคตถ้ายังคิดไม่ออกอยากให้สวทชเข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการก็ยินดีให้สวทชเข้ามาเป็นผู้รับทำโครงการก็ยินดีนะครับเพราะเราก็สามารถทำบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกันได้แต่เราจะไม่ใช้คนเดียวกันในการทำงานเราใช้คนที่แตกต่างกันเพื่อให้มันเกิดกัฟเวอร์นันซ์ที่ดีในการทำงานเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ